เพื่อนๆจำได้ไหมครับว่าคลิปก่อนหน้านี้ที่ผมพาเพื่อนมาเล่นเนี่ยมันเป็นยังไงเล่นออลสตาร์ครั้งแรกของเพื่อนๆผมจัดไป 100,000 วิวพี่หันอึ๊บจะได้ละอ่ะเฮ้ยมึงฆ่าไม่ตายตัวเลยจริงดิเฮ้ยนี่หมดนอมหมดนอมเพื่อนและคลิปที่2กด in ex แบบโง่ๆได้ไปอีก 200,000 กว่าวิวเออกูอยากเห็นมีฮอกอ่ะใจหมดเลยพวกมึงก็พยายามจะเลื้อยกันมาวางตรงนี้กันได้เลยได้สัตว์กูบอกว่าตรงนี้ให้หมดฮ่าแล้ววันนี้คุณก็รู้ว่าเราเล่นเกมอะไรกันอนิเมะแอดเวนเจอร์นั่นเองแต่สรุปเนี่ยดูทรงคลิปนี้น่าจะได้แค่หมื่นวิวนะฮะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมลีครับผมวันนี้นะครับอยู่ในเกมอนิเมะแอดเวนเจอร์นะครับผมแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวผมมากับเพื่อนๆของผมเหล่ากลมนั่นเองฮิวโก้สวัสดีครับสวัสดีครับไอ้เหี้ยเมฆสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้เหี้ยไอ้สวัสดีครับนะครับผมซึ่งวันนี้นะครับผมมีกิมมิกเปิดคลิปเล็กๆน้อยๆนะครับผมให้น้องๆแบบมาตื่นเต้นกันคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับว่าเกมนี้มันเกลือขนาดไหนนะครับเพื่อนของผมนะครับยังไม่ได้เข้าเกมนี้เลยสักคนนี่เป็นครั้งแรกของพวกเขาฮะเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์เซิร์ฟวีผมนะครับให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยถ่ายรูปหน้าจอไว้นะครับตอนเข้าเกมนะครับผมดูซิว่าแม่งจะสุ่มได้ตัวอะไรกันบ้างครั้งแรกของพวกเขาเนี่ยจะตกไปอยู่กับใครนะครับตอนนี้ฮิวโก้เข้าเกมแล้วดูซิเขาจะได้ตัวอะไรเฮ้ยดามมาแล้ววะเฮ้ยยังไงเย้โอ้โหโกโก้ไว้เนี่ยอ๋อมันไม่ได้สูบจากตู้ดิว่ามันสูบจากตัวทั้งหมดมาคนต่อมาครับเมฆมันลานประหารเลยไอ้เหี้ยมาแล้วปุ๊บปูไอ้เหี้ยได้ตัวเดียวไงเหี้ยอยู่เลยสัตว์ก็ได้เหมือนกัน3คนนี่คืออย่างฮาเลยนะกูก็ว่างั้นแหละโอเคไอ้ลงมาแล้วฮะตอนนี้กูนี่ตัวตึงโอ้โหเสียงตัวอะไรเฮ้ยอะไรให้เดาให้เดาในการ์ตูนเรื่องโปรดกูเลยกูมีให้3ช้อยเอ้ย1กัปตัน2รองกัปตัน3กัปตันอะไรกัปตันเมกาเหรอกูได้โซโลลูกอ่ะแม่งไม่ต่างกันเลยสัตว์เอ้ยทําไมได้ตัวไม่เหมือนเค้าอ่ะเราอ่ะทําไมได้ตัวไม่เหมือนเค้าอ่ะมายืนเรียงกันหรือว่ามันจะก่ออะไรไม่ก่อมันอีกเกมนึงนั่นเกมเพื่อนบ้านกูขอให้ยืนเรียงกันแล้วมึงหันหน้าคนละทางMoments later มาตอนนี้นะฮะเราก็สุ่มตัวเสร็จแล้วนะครับผมฮิวโก้งเราได้โกคูนะครับเมฆก็โกคูนะครับไอเราได้โซโลวันนี้เนี่ยนะฮะเราจะพาเพื่อนๆเรามาเล่นกันครับมันก็ต้องอย่างนั้นต่อไปเฮียคือถ้ามันไม่เล่นอะไรเลยมันก็เล่นอะไรไม่ได้ไงงงไหมอะไรแดนอะไรแดนแล้วมันแดนไม่ได้ว้ายอะไรอะไรวะไปมันเหมือนกันหมดอะเฮีย Two days later มายืนเรียงกันเอ๊ะหาตรงไหนที่มันแบ็คกราวด์โล่งๆวะตรงนี้หันหน้ามันเดี๋ยวนะกูไม่เจอพวกมึงเลยกูอยู่ข้างบนเบรกเริ่มไอสัตว์เกมเริ่มไอเฮียแม่งไม่ได้ถ่ายรูปกูแล้วต้องเอาละมามึงวางตัวฆ่ามันเอ้ยโซโล่ว่ะไอ้ยี่เป็นไงสุดยอดโอ้โหว้าวซ่าเฮ้ยตีไม่ไหวเฮ้ยเพื่อนมึงก็วางใกล้ไปฮิวมึงก็วางแบบดักหน่อยดิโหคุณแม่งไม่เป็นงานเลยอย่าโอ้โหมีคนกินแรงเพื่อนโอ้โหตัวยังไม่มาเลย คือยิ่งคนเยอะขึ้นนะฮะมอนก็จะยิ่งเลือดเยอะนะครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยมันมี2คนที่เล่นอุ้ยแต่โกคูตีแรงอยู่เฮ้ยเอาโซโลตีทีละ3อ่อนเกินมันมีไกลได้นะไอ้ยัยปกติในเรื่องเอาในเรื่องมาวัดเลยอะไหวเมฆไม่ได้เล่นนะฮะจบ15เวฟก่อนเดี๋ยวเมฆว่าปุ๊บเอาชนะเฉยเลยมากันบ้านไอ้เหี้ยกันบ้านไอ้สัตว์เฮ้ยแต่ไหวอยู่เนี่ย2คนนี้ก็ไหวแล้วเมฆโกโกตีทีละ 11.9 ตึงๆเอาว่ะตอนนี้เพื่อนๆผมกำลังสู้กับมอนสเตอร์ยังดุเดือดว่ะโอ้นี่คือกูมาเกาะเลเวล1แบกแล้วเนี่ยมึงลงสักตัวดิก็ชนะแล้วมั้งไอ้เหี้ยเพื่อนๆผมผ่านมาได้ถึงเวฟ6แบบตึงๆอ้าวเลือดมอนเป็นร้อยแล้วนะไหวหรือเปล่าไหวหรือเปล่านะเอาแล้วมึงดูโซโลกูแบบไกลแล้วนะเอาว่ะนี่มึงสู้โกคูได้ป่ะไอ้สัตว์มีเอฟเฟคด้วยเป็นไงอ่ะจะเข้าใจหรือไม่เขาต้องจะเล่นคุณเฮ้ยโซโลเอาหน่อยเว้ยโซโลเฮ้ยตอนนี้โซโลกูตีแบบไอ้นี่แล้วนี่หว่าเป็นเส้นๆแล้วป่ะไอ้ก็มีนี่แบบเป็นเส้นๆน่ะใช่มั้ยเป็นไรสิเลยอ๋อไม่มีไรเขาไม่ตกอ่ะเขาไม่ตกมุกผมอ่ะผมตาชงเออแย่ยังประมวลผมอยู่เลยอ๋อเฮ้ยอะไรวะมอนมันวิ่งได้ไม่ไกลเลยไม่มันเลยนะโธ่ผมคาดหวังมากกว่านี้เนี่ยอะไรเนี่ยเอเลี่ยนกับตันน่ะเอเลี่ยนกับตันคุณไม่ได้เรื่องเลยอ่ะไม่มอนมันโหดอยู่แล้วแต่มันเจอพวกกูไง
ไอ้สัตว์เป็นดังไว้เลยอย่างชอบเลยกูพูดว่าสดิบดีเลยเฮียว่าเกมมันเล่นยากไอ้สัตว์ไอ้พวกคิดที่แม่งเล่นง่ายเฉยเฮ้ยด่านแรกด่านแรกเฮียถ้าด่านแรกมาแล้วเล่นไม่ผ่านน่ะคือเกมมันจะเล่นยังไงอ่ะเพื่อนโอ้ยมอนเลือด200แล้วนะไหวไหมนะกูไหวไหมอ่ะถ้าง่ายๆถ้าหลุดตรงนี้ก็ชิบหายอ่ะกูบอกแค่นี้แหละโอ้โหทำอะไรไม่ได้หรอแย่มากเฮ้ยเอ้ยดาเมจที่หนึ่งเอาดิมึงขิงคนมาคนท้ายได้ไงวะเฮ้ยเฮ้ยเอาวะเฮ้ยมันง่ายไปป่ะวะไอ้สัตว์ไอ้กูคาดหวังให้มันยากกว่านี้เนี่ยกระจอกไงเฮ้ยเดี๋ยวมึงเจอบอสก่อนตาเนี่ยไม่น่าง่ายหรอกมั้งเออนี่เล่นเปิดสกิลเวฟด้วยใจเย็นมัน11คิวเลยเนี่ยๆๆแล้วมึงเจอตัววิ่งเร็วเดี๋ยวมึงรู้แล้วเนี่ยโอ้ยเหี้ยตัววิ่งเร็วตายว่ะเชี่ยแล้วไอ้เหี้ยตอนนี้กูเชียร์มอนไอ้สัตว์เอาแล้วเอาแล้วเวฟเคลียร์แล้วนะมอนเซตแรกยังไม่ตายนะเวฟต่อไปกำลังมานะเอาแล้วอ้าวเหี้ยหมดพอดีสัตว์กากไอ้เหี้ยเฮ้ยนี่กูพยายามภาคพยายามบิ้วเต็มที่แล้วเนี่ยคือเกมมันไม่มีอะไรเลยเหี้ยมันง่ายเกินไอ้สัตว์ไอ้พ่อแม่งแอปอัพเต็มหมดแล้วเนี่ยกระจอกไงเหี้ยเฮ้ยเฮ้ยยังเดี๋ยวคุณรอก่อนเดี๋ยวคุณเจอบอสเดี๋ยวคุณรู้บอสแค่เลือด900ไม่ใช่หรอไม่น่าไม่รู้มึงรู้ได้ไงวะไอ้เหี้ยข้างบนเนี่ยไม่ใช่นะมันเลือดบ้านเราไอ้ควายเออโหกูว่าเอ๊ะมันรู้ได้ไงวะอ้าวมอน500มาแล้วมอน500มาแล้วมึงคือความหวังของกูเฮ้ยเดินมาหลายตัวด้วยกลัวไม่ไหวอ่ะเอาละมึงตอนนี้เป็นเพื่อนผมฮะกำลังคิดหนักแล้วเริ่มมีการไปวางด้านหลังกันแล้วฮะตื่นเต้นมากๆนะฮะเกมตอนนี้เพื่อนผมยืนนิ่งกันทุกคนเลยสกิปเวฟว่ะเอ้ยสกิปดิจังหวะนี้เขาเฮ้ยมันไหวอยู่เนี่ยอีซิลูปไอ้เหี้ยมันมีถึงเวฟอะไรอ่ะ15จะจบแล้วเนี่ยมันด่าแรกใจเย็นเฮียถ้าด่าแรกเล่นไม่ผ่านไม่ก็ไม่ต้องเล่นแล้วแม่เสียดายนะเกมมันมาแล้วมันเล่นโหมดอินไม่ได้นะไม่งั้นผมจะพาไปซะหน่อยเนี่ยโอ้มันมีเล่นลงเนื้อเรื่องบอกก็นี่เนี่ยเนื้อเรื่องเอาเหรอว่าเวฟนี้แหละพวกมึงตึงละน่าจะคิดว่าน่าจะเริ่มตึงแล้วไอ้เขียวเนี่ยแหละไอ้เขียวเป็นนักสู้ไอ้เขียวเป็นนักสู้ไรแดงอะเออไอ้แดงไม่รู้ไอ้แดงเป็นนักวิ่งมาแล้วเว็บสิพาร์ทเว้ยโอ้เพื่อนกูแบบวางกันเป็นแฟมิลี่นี่บอสเลือด900มึงอะแล้วไหวบากูว่ามันจะน่าจะตื่นเต้นกันหน่อยแล้วว่าตรงเนี้ยกระจอกไอ้เหี้ยบอสเนี่ยบอสเนี่ยไอ้ตาโบเลยยังหรอกตายไอ้เหี้ยกระจอก900โอ้ยโอ้ไม่เหลือดุ๋ยดูด้วยใครดาเมจ2 days later ก็เป็นไงกันบ้างนะครับผมชอบดูมาคลิปนี้ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะครับที่สำคัญอย่าลืมกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับผมบอกได้เลยว่านี่ไม่ใช่คลิปแรกนะครับผมมันน่าจะมีคลิปต่อไปก็ได้ถ้าน้องชอบกันน่ะเออนะครับผมวันนี้นะครับผมกับเหล่ากลมนะครับเพื่อนๆผมนะครับขออนุญาตไปเราไปทำอะไรกันดีวะเพื่อนไปกินข้าวอ๋อไปเป็นสองก็ล่ะเออไปกดจัดได้ไหมเอาแบบด่าเมื่อกี้แหละแต่เป็นโหมดยากลองไหมได้โหมดอ่ะได้